ัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้อยู่กับมิ้วนะคะมิ้วพาทุกท่านมาชมอีกหนึ่งโครงการค่ะที่น่าอยู่มากๆกับโครงการพฤกษาทาวน์ Next รามอินทราวงแหวนค่ะโครงการนี้นะคะอยู่บนพื้นที่ของแขวงบางชันเขตคลองสามวาค่ะซึ่งนะคะอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างแฟชั่นไอแลนด์ค่ะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างช็อกโกแลตวิวนะคะแล้วก็ซาฟารีเวิลด์รวมถึงอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลพญาไทแล้วก็โรงพยาบาลสิงห์แพทย์ค่ะภายในโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนหย่อมให้พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะเป็นสระว่ายน้ำให้คุณออกกำลังกายเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามมิ้วไปดูบ้านเลยดีกว่าค่ะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเลขที่1263/213ค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็1ที่จอดรถค่ะและพื้นที่ที่มิ้วยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ชั้น1ค่ะซึ่งเข้าจากประตูปุ๊บเราก็จะพบกับโถงที่มีขนาดกว้างนะคะสามารถตกแต่งบิวอินวางเฟอร์นิเจอร์วางชั้นวางทีวีหรือว่าจะเป็นตู้โชว์ต่างๆค่ะแต่ถ้าเกิดเดินเข้ามาลึกภายในตัวบ้านนะคะก็จะพบกับที่จัดเก็บของนะคะซึ่งเป็นที่เก็บของอยู่บริเวณใต้บันไดและลึกห้องถัดมาค่ะก็สามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้รวมถึงสามารถทำเป็นพื้นที่สำหรับจัดเตรียมอาหารได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะบ้านค่ะสามารถต่อเติมทำเป็นห้องซักล้างได้แล้วก็สามารถต่อเติมทำเป็นครัวไทยได้ค่ะเพราะว่ามีพื้นที่ขนาดใหญ่เลยค่ะที่ชั้น1มี1ห้องน้ำค่ะซึ่งภายในก็มีสุขภัณฑ์ครบครันแล้วก็มีฝักบัวไว้สำหรับอาบน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวตามมิ้วไปดูที่ชั้น2กันเลยดีกว่าค่ะที่มิ้วพามาดูนะคะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งห้องนี้สามารถจัดวางเตียงขนาด6ฟุตได้นะคะและพื้นที่อีกฝั่งนึงค่ะก็สามารถที่จะวางเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะทำเป็นมุมทำงานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะห้องนอนนี้จะอยู่บริเวณพื้นที่หน้าบ้านนะคะซึ่งมีระเบียงหน้าบ้านด้วยค่ะที่สามารถออกมารับลมยามเช้าได้ด้วยค่ะที่2และห้องนอนที่3นะคะจะมีขนาดใกล้เคียงกันค่ะอยู่ที่ส่วนหลังบ้านนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะทำให้ห้องหนึ่งนะคะกลายเป็นห้องนอนของคุณหนูที่มีการตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือแล้วก็วางเตียงขนาด3ฟุตครึ่งได้อีกห้องนึงค่ะก็สามารถที่จะตกแต่งเป็น walk-in closet ก็ได้หรือว่าจะทำห้องนี้ให้กลายเป็นห้องพักก็ได้ค่ะจะมี1ห้องน้ำค่ะซึ่งเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันภายในมีสุขภัณฑ์ครบครันแล้วก็แบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้เรียบร้อยด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพฤกษาทาวน์เน็กรามอินทราวงแหวนเริ่มต้นบนถนนปัญญาอินทราขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระยาสุเรนจากนั้นขับตรงไปอีก1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการพฤกษาทาวน์เน็กรามอินทราวงแหวนน่าอยู่ใช่ไหมคะท่านใดที่สนใจค่ะอยากได้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้กับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายค่ะที่ Facebook Fanpage J Asset Management หรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะนอกจากนี้เรายังมีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายคอยให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะนอกจากบ้านหลังนี้แล้วเรายังมีโครงการอื่นอีกมากมายนะคะที่เป็นบ้านมือสองสภาพนางฟ้ารอให้ทุกท่านมาชมกันอยู่ค่ะส่วนวันนี้เวลาของมิ้วหมดลงแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ